ันที่พระคัมภีร์ของเราอยู่ในพระคัมภีร์ที่ชื่อว่าพระคัมภีร์สดุดีบทที่27หมายความวันนี้ถ้าออกจากที่นี่ไปก็ถามว่าไปทำอะไรที่โบสถ์มาเป็นสการพระเจ้าแล้วไปฟังอะไรมาไปฟังเทศนามาถามว่าเทศเรื่องอะไรเทศจากไหนก็บอกเทศมาจากพระคัมภีร์ถ้าถามว่าบทไหนบอกว่าบทที่27หนังสืออะไรครับสดุดีอันนี้เนื่องจากว่ามันมีอยู่14ข้อยาวพอสมควรเราก็ควรจะอ่านพระคัมภีร์เพื่อบอกว่าอย่าทั้งหลายอ่อนละอาใจอย่าเบื่อหน่ายอย่าเมื่อยล้าในการอ่านพระคัมภีร์ในที่ประชุมเพราะเวลาอ่านแล้วเนี่ยมันกระชุ่มกระชวยนะเวลาอ่านแล้วมันคึกคักเข้มแข็งและอยากให้ทุกคนได้ดูพระคัมภีร์ในวันนี้จากสดุดีบทที่27 14ข้อถ้าเขากรุณาขึ้นจอมาได้ละอ่านสลับกันแล้วกันนะครับบทที่27ข้อ1ถึง14นั้นผมจะอ่านข้อ1ที่ประชุมก็อ่านข้อ1นะครับถ้าที่ประชุมมีธรรมเนียมปฏิบัติยืนอ่านแล้วก็ยืนอ่านก็แล้วกันนะครับเราจะอ่านสลับกันในเวลานี้ผมอ่านก่อนท่านอ่านตามพระยาเวทรงเป็นความสว่างและความรอดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะกลัวผู้ใดเล่าพระยาเวทรงเป็นที่กำบังอันแข็งแกร่งแห่งชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเกรงผู้ใดเล่าเมื่อพวกคนชั่วพาหาข้าพเจ้าเพื่อจะกินเนื้อข้าพเจ้าคือบรรดาคู่อริและศัตรูของข้าพเจ้าพวกเขาจะสะดุดและล้มลงแม้กองทัพตั้งค่ายสู้ข้าพเจ้าใจข้าพเจ้าจะไม่กลัวแม้สงครามถาโถมใส่ข้าพเจ้าข้าพเจ้ายังวางใจพระเจ้าอยู่ข้าพเจ้าทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระยาเวซึ่งข้าพเจ้าจะเสาะแสวงหาคือที่ข้าพเจ้าจะได้อยู่ในพระนิเวศของพระยาเวตลอดวันคืนแห่งชีวิตของข้าพเจ้าเพื่อจะดูความงามของพระยาเวและเพื่อจะพินิจพิจารณาอยู่ในพระวิหารของพระองค์เพราะพระองค์จะทรงซ่อนข้าพเจ้าไว้ในที่ประทับของพระองค์ในยามยากลำบากพระองค์จะทรงกำบังข้าพเจ้าไว้ในที่กำบังแห่งพระพราของพระองค์พระองค์จะทรงตั้งข้าพเจ้าไว้สูงบนศิลาและบัดนี้ศีรษะของข้าพเจ้าจะเชิดขึ้นเหนือบรรดาศัตรูของข้าพเจ้าที่อยู่รอบข้างและข้าพเจ้าจะถวายเครื่องสัตวรรษบูชาในพระพราของพระองค์ด้วยการโห่ร้องยินดีข้าพเจ้าจะร้องเพลงและเล่นดนตรีสดุดีพระยาเวข้าแต่พระยาเวขอทรงฟังเมื่อข้าพระองค์ร้องทูลขอทรงพระกรุณาและตรัสตอบข้าพระองค์เถิดใจของข้าเอ๋ยข้าพระองค์ตรัสกับเจ้าว่าจงแสวงหาหน้าของเราข้าแต่พระยาเวข้าพระองค์จะแสวงหาพระพักของพระองค์ขออย่าซ่อนพระพักของพระองค์จากข้าพระองค์อย่าทรงผลักไสผู้รับใช้ของพระองค์ออกไปด้วยความกริ้วพระองค์ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ขออย่าทรงละข้าพระองค์หรือทิ้งข้าพระองค์แม้บิดาและมารดาของข้าพระองค์ทอดทิ้งข้าพระองค์แต่พระยาเวจะยกข้าพระองค์ขึ้นข้าแต่พระยาเวขอทรงสอนพระมารคาของพระองค์แก่ข้าพระองค์และขอทรงนำข้าพระองค์ไปบนวิถีราบเนื่องจากศัตรูของข้าพระองค์ขออย่าทรงมอบข้าพระองค์ให้คู่อริตามใจชอบเพราะพยานเท็จได้ลุกขึ้นสู้ข้าพระองค์และเขาหายใจออกมาเป็นความทารุณข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าข้าพเจ้าจะเห็นความดีของพระยาเวในแผ่นดินของคนเป็นจงรอคอยพระยาเวจงเข้มแข็งและให้จิตใจของท่านกล้าหาญเถิดจงรอคอยพระยาเวเอเมนจงรอคอยพระยาเวขอเชิญนั่งบัดนี้พระยาเวจะอยู่ท่านทั้งหลายและก็จะตรัสกับท่านทั้งหลายเพื่อให้อ่านไป14ข้อเนี่ยอ่านแล้วบางคนเนี่ยความจำดีเลิศเลยอ่านปุ๊บจำได้14ข้อเลยแต่บางคนจะมีปัญหาอย่างผมคืออ่าน14ข้อเสร็จลืมหมดเลยทั้ง14ข้อนั้นเพื่อเป็นการจำง่ายๆก็จะแบ่งเป็น2ส่วนวันที่จำง่ายๆออกไปครับวันนี้เทศอะไรจำได้ต่อไม่ได้พอละก็ไปทำให้ชาวบ้านรู้สึกว่าเรามีความรู้เยอะจำแค่นี้เองว่าวันนี้มีสองส่วนเองส่วนหนึ่งเกี่ยวกับพระเจ้าที่เมื่อกี้ผู้นำนำนักการศรีบาลขึ้นมานำบอกพระเจ้าเป็นพระเจ้าเป็นพระบิดาพระเจ้ามีความรักเราจะรู้ต่อไปถามว่าวันนี้พระคัมภีร์วันนี้ฟังจบเรียบร้อยแล้วพระเจ้าสอนอะไรบ้างมีอยู่3ประการนะจำง่ายๆเลยเกี่ยวกับพระเจ้า3ประการจากนั้นตอนท้ายเราก็จำอีก3ประการว่าแล้วเราควรจะทำอะไรบ้างอีก3ประการจบแค่นี้เองครับออกไปเป็นไงมาฟังเทศวันนี้เป็นยังไงบ้างโอ้วันนี้ไปฟังเทศคำเทศนาวันนี้พูดถึงพระเจ้าทำอย่างนี้1 2 3แล้วเนื้อหาล่ะโอ้พระเจ้าบอกเราทำอย่างนี้อีก1 2 3จบแล้วมีอะไรบ้างครับเรากลับมาดูผมให้เราจำง่ายๆก่อนเพื่อที่เป็นโครงร่างเดี๋ยวเราฟังเทศจะได้ไม่หลงไม่งงเพราะหลายคนที่มาเทศนายิ่งฟังยิ่งงงยิ่งหลงเพราะว่าเราตามแล้วเราหลงหมดเลยนี่จำง่ายๆอันดับที่1ในวันนี้จำง่ายๆพูดถึงพระเจ้าประเด็นที่1วันนี้จะฟังนะจะพูดถึงพระเจ้าเป็นความสว่างและความรอดโอเคแล้วประเด็นที่1วันนี้เรื่องอะไรครับ
พระเจ้าเป็นความสว่างและความรอดพอเราฟังไปเรื่อยๆเนี่ยพระคัมภีร์ตอนนี้จะพูดถึงประการที่2ละประการที่2พูดว่ายังไงประการที่2พูดบอกว่าพระเจ้าจะปกปักรักษาเราไว้โอเคครับประการที่2พูดว่าไงครับพระเจ้าจะทําอะไรปกปักรักษาเราไว้เอาละประการที่1พระเจ้าบอกอะไรครับพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าเป็นความสว่างและก็ความรอดของเราวันนี้ถ้าใครมืดๆอยู่มาเดี๋ยวจะสว่างใครๆวันนี้เนี่ยรู้สึกมันจะตายให้แล้วได้แล้ววันนี้พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความรอดอันที่2พระเจ้าทําอะไรครับพระเจ้าจะปกปักรักษาเราไว้ด้วยเหตุนี้เองตอนจบของเราจะพูดถึงว่าแล้วพระเจ้าของเราลักษณะประการสุดท้ายที่เราจะดูวันนี้คืออะไรก็คือว่าพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเราประการสามไหมฮะขณะวันนี้3อย่างออกไปพูดกันเลยวันนี้ฟังเทศจบเรียบร้อยแล้วแต่จะออกก่อนเวลานะครับเดี๋ยวตอนฟังให้จบก่อนนะ3ประการอันที่1พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความสว่างและความรอด2พระเจ้าปกปักรักษาเรา3พระเจ้าโอ้ถ้ามีพระเจ้าอย่างนี้จะเหลืออะไรที่เราต้องกังวลอีกไหมครับตัวเหตุนี้เองเมื่อพระเจ้าเป็นอย่างนี้เราจึงต้องทำ3อย่างต่อไปนี้ทำอะไรครับอันที่1เมื่อในเมื่อพระเจ้าทรงเป็นความสว่างและความรอดข้อที่1ครับเราทำอะไรครับ1เราไม่ต้องกลัวอะไรเลยเราควรทำไงครับเราไม่ต้องกลัวอะไรเลยประการที่2ครับเราควรทําอะไรต่อครับพระบิดาว่าเราควรทําการที่2คือว่าเราควรจะมาใกล้ชิดพระเจ้าอันดับ1ทําอะไรครับเราไม่ต้องกลัวอะไรเลยอันที่2เราควรมาใกล้ชิดพระเจ้าอันที่3บอกว่าไงครับเมื่อเราฟังเทศจบจากอันที่3ก็คือว่าเราควรจะเข้ามาร้องทูลพระเจ้าด้วยความวางใจ3ว่าไงฮะเราควรเข้ามาหาพระเจ้าแล้วก็พูดกับพระเจ้าพูดไปเถอะด้วยความวางใจนะ3อย่างที่เราควรจะทำครับเมื่อเราจบจากการฟังเทศนาแล้ว1ให้เราไม่ต้องกลัวอะไรอีกเลย2ให้เราเข้ามาใกล้ชิดพระเจ้า3ให้เราเข้ามาทูลกับพระเจ้าด้วยความวางใจทำไมครับเพราะ1พระเจ้าเป็นความสว่างและความรอด2พระเจ้าปกป้องรักษาเราและ3พระเจ้าไม่ทิ้งเราเราจึงไม่กลัวอะไรเราจึงเข้ามาใกล้ชิดพระเจ้าและเราเข้ามาร้องทูลต่อพระเจ้าด้วยความวางใจพี่น้องครับเรามาลองดูรายละเอียดของเรื่องราวเราเป็นอย่างนี้เรากลับมาประเด็นที่1เลยประเด็นหนึ่งของเราวันนี้พูดถึงว่าพระเจ้าเป็นความสว่างและความรอดของเราอยู่ในข้อที่1ถึง3บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นความสว่างและความรอดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะกลัวผู้ใดเล่าพระเจ้าทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งแข็งชิดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะต้องเกรงใครเมื่อคนนั้นทำชั่วเข้ามาหาข้าพเจ้าเพื่อจะกินเนื้อข้าพเจ้าคือปฏิปักษ์และคู่อริของข้าพเจ้าเขาจะสะดุดและล้มลงแม้กองทัพตั้งค่ายสู้ข้าพเจ้าจิตใจของข้าพเจ้าจะไม่กลัวแม้ข้าพเจ้าได้รับภัยสงครามข้าพเจ้ายังไว้ใจได้อยู่พระคัมภีร์ตอนนี้พวกเราที่เป็นคนไทยเนี่ยอ่านแล้วมันก็อาจจะไม่ค่อยดุมดำเท่าไหร่นักแต่ถ้าเราเป็นคนยิวถ้าเราเป็นคนที่อยู่ในชนชาติหนึ่งที่บอกพระเจ้าเรียกมาบอกว่าให้เดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งจะให้แผ่นดินให้แลนด์แผ่นดินแต่เมื่อไปอยู่ในแผ่นดินนั้นแล้วมีปัญหาอยู่ไม่ได้ต้องออกนอกแผ่นดินนั้นไปเป็นเวลา70ปีกลับมาอยู่ต่อไปอีกไม่นานต้องออกไปอีก 1,000 ปีจะกลับมาอีกทีแผ่นดินนี้มีคนเอาไปจองแล้วแล้วเราจะขอคืนก็มาให้คืนต้องพยายามลักลอบพาคนเข้าแผ่นดินนี้ที่พระเจ้าให้มาเป็นพันๆปีแล้วค่อยๆยักยอกเข้ามาก็ลักลอบเข้ามาเรื่อยๆสุดท้ายคนอื่นไม่พอใจลุมกินโต๊ะพวกเราที่แอบเข้าไปแผ่นดินของเราที่เราออกไปนานแล้วชนชาตินี้ลำบากมากเลยกว่าจะได้ชาติกว่าได้แผ่นดินมาต้องเวลาถึงประมาณเกือบ70ปีวันที่เขาได้แผ่นดินได้ประกาศเป็นประเทศถูกลุมกินโต๊ะจากอีกหลายๆประเทศลุมถล่มเขาจนเขาล่อแร่ปางตายด้วยคนจำนวนน้อยแต่สุดท้ายเขายืนหยัดและสู้ได้และเขาบอกเวลานี้ this land is mine แผ่นดินของเราได้มาเพราะพระเจ้าให้มาชนชาติที่ชาติอะไรครับชนชาติอะไรครับที่ว่านี่อิสราเอลสิ้นชาติสิ้นแผ่นดินสิ้นกษัตริย์เป็นพันปีแล้วก็กลับมาเริ่มต้นใหม่พวกเขาอยู่ในที่มืดมองไม่เห็นอนาค
เมื่อ70-80ปีเขาถูกไล่ฆ่าอยู่ในยุโรปเมื่อ60-70ปีที่ผ่านมาเขาถูกไล่ฆ่าถูกเอาไปล้างเผ่าพันธุ์เข้าห้องแก๊สลมตายเป็นล้านเขาอเนจอนาถอยู่ที่ไหนคนก็รังเกียจเขาขับไล่เขาออกไปแต่เขาเลือกไปชนชาติของพระเจ้าสุดท้ายอะไรเกิดขึ้นมา70ปีผ่านไปถ้าหากว่าเวลานี้ดูเหมือนว่าจะเป็นก็จะเป็นไวรัลหน่อยมีการส่งข้อความคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีของประเทศนี้ที่แพร่หลายออกไปทั่วอินเทอร์เน็ตคือคำกล่าวของนายกเบนจามินเนทันยาฮูเขากล่าวในวันนี้ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความในคำกล่าวปราศัยของนายรัฐมนตรีอิสราเอลที่ชื่อว่าเบนจามินเนทันยาฮูผมจะลองอ่านให้เราฟังดูว่าในน้ำเสียงที่เขาพูดถ้อยคำที่เขาใช้มาสะท้อนให้เห็นถึงว่าเวลานี้จากที่อยู่ในความมืดพระเจ้าแห่งความสว่างพาเขาออกมาสง่าพาเผยในเวทีโลกจากที่เขาสิ้นหวังแล้วตายแล้วถูกฆ่าตายถูกลมแก๊สตายถูกเผาตายถูกยิงตายถูกแย่งทรัพย์ทั้งหมดบัดนี้เขารอดแล้วและยืนอย่างสง่างามลองฟังประโยคต่อไปนี้นะครับนี่คือคำปราศัยที่กำลังโด่งดังมากในโลกอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันนี้ที่นายกเบนจามินเนทันยาฮูเขากล่าวไว้เขาบอกว่า70ปีที่แล้วชาวยิวยังถูกจับเป็นเชลยอย่างแกะ60ปีที่แล้วเราไม่มีประเทศเราไม่มีกองทัพคนอาหรับ7ประเทศประกาศสงครามกับรัฐยิวเล็กๆรัฐหนึ่งของเราภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่เราประกาศสร้างประเทศของเราพวกเราเป็นชาวยิวมีเพียง650คนเท่านั้นที่ต้องผจญภัยกับประเทศจากโลกอาหรับอื่นๆโดยที่เราไม่มีกองทัพป้องกันประเทศไม่มีกองทัพอากาศที่มีประสิทธิภาพมีเพียงผู้กล้าหาญที่ไม่มีที่จะไปประเทศเลบานอนซีเรียอิรักจอร์แดนอียิปต์ลิเบียซาอุดิอาระเบียโจมตีเราในเวลาเดียวกันดินแดนที่สหประชาชาติมอบให้กับเราตั้งประเทศมีพื้นที่ทะเลทราย 65% และแทบไม่รู้เลยว่าดินแดนนั้นอยู่ตรงไหนที่ให้เราเมื่อ35ปีที่แล้วเราต้องต่อสู้กับกองทัพที่มีอำนาจมากที่สุดถึง3ประเทศในตอนออกกลางและเรากวาดพวกเขาเรียบเป็นหน้ากลองใช่ภายในเวลา6วันเราต่อสู้กับพันธมิตรต่างๆของประเทศอาหรับซึ่งมีกองทัพสมัยใหม่และอาวุธโซเวียตจำนวนมากและเราทำให้พวกเขาพ่ายแพ้อยู่เสมอมาวันนี้เรามีประเทศเรามีกองทัพเรามีกองทัพอากาศที่มีประสิทธิภาพเราเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจซึ่งสามารถทำสินค้าออกมาและเป็นมูลค่าหลายล้านดอลลาร์มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้ง Intel Microsoft IBM ในประเทศของเราแพทย์ของเราได้รับรางวัลสาขาการวิจัยทางแพทย์เราได้พลิกทะเลทรายให้กลายเป็นพื้นที่เขียวชอุ่มและเราจำหน่ายส้มดอกไม้และพืชผักไปทั่วโลกเราได้ส่งดาวเทียมของตนเองขึ้นสู่อวกาศ3ดาวเทียมในเวลาเดียวกันเรามีความภาคภูมิใจที่เราเป็นประเทศที่ถูกจัดให้อยู่ในระดับเดียวกับสหรัฐอเมริกาซึ่งมีประชากร250ล้านคนกับรัสเซียซึ่งมีประชากร200ล้านคนกับจีนที่มีประชากร 1,300 ล้านคนยุโรปฝรั่งเศสอังกฤษเยอรมันมีที่มีประชากร350ล้านคนปัจจุบันอิสราเอลเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มประเทศมหาอำนาจนิวเคลียร์คือสหรัฐจีนอินเดียฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักรเมื่อ60ปีก่อนเราจะเป็นผู้ตามแต่รับความอดสูเราหมดหวังและเราถูกไล่ล่าเราชนะสงครามของเราที่นี่และมีสิ่งหลงเหลืออยู่เพียงหยิบมือเดียวเราสร้างอาณาจักรเล็กๆของเราจากมือเปล่าโดยเผชิญกับศัตรูใครคือกลุ่มฮามาส
ที่จะทำให้เราเกรงกลัวหรือมันทำให้เราอยากหัวเราะเราเฉลิมฉลองพิธีปัสกาและอย่าให้ลืมความหมายของพิธีนี้เรารอดพ้นจากฟาโรห์เรารอดจากกรีกเรารอดจากโรมันเรารอดพ้นจากการไต่สวนในสเปนเราไปเชิญกับการสังหารหมู่ในรัสเซียเรารอดพ้นจากฮิตเลอร์เรารอดพ้นจากเยอรมันเรารอดพ้นจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เราพ้นจากกองทัพทั้งเจ็ดของประเทศอาหรับเรารอดพ้นจากอาวุธเรารอดพ้นจากภัยจากซัดดัมเรายังคงอยู่และเรารอดพ้นจากศัตรูที่มีอยู่ในปัจจุบันเรายังคงอยู่ระลึกถึงประวัติศาสตร์สำหรับชาวยิวสำหรับชาวยิวก็คือสถานการณ์ที่ไม่เคยดีกว่านี้เราควรจะจดจำว่าทุกประเทศหรืออารยธรรมใดๆที่เคยพยายามทำลายเราบัดนี้ไม่มีหลงเหลืออยู่แล้วอียิปต์หรือกรีกอเล็กซานเดอร์แห่งมาซิโดเนียโรมันนี่ปัจจุบันนี้มีใครพูดภาษาลาตินบ้างลัทธินาซีมองไปยังเราประเทศในพระคัมภีร์ทาสของอียิปต์เรายังอยู่ที่นี่เราพูดภาษาเดียวกันตลอดเวลานับพันปีตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันมีสิ่งเดียวที่เราต้องรับรู้คือการสถิตอยู่ของพระเจ้าตราบใดที่เรารักษาความเป็นตัวตนของเราอยู่เสมอนั้นจะเป็นการช่วยไม่ได้ที่เราจะไม่ต้องวิตกกังวลไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องกลัวที่นี่ดำเนินไปดีทุกสิ่งยังเป็นไปในทางที่ดีขึ้นเรายังมีงานเลี้ยงต่อเนื่องที่เกิดขึ้นทุกคนยังมีชีวิตอยู่แล้วยังก็ออกไปพบปะเพื่อนฝูงใช่กำลังขวัญของเราอาจจะตกไปบ้างยังไงล่ะเพียงเพราะเราเสียใจที่พวกเราบางคนต้องเสียชีวิตในขณะที่คนอื่นๆเปรมปีกับการหลั่งเลือดนั่นคือเหตุผลที่ว่าเราชนะในที่สุดพระองค์ผู้ไม่เคยหลับไหลหรือนิทราผู้ปกป้องอิสราเอลองค์ยาเวพระเจ้าอับราฮัมอิสอักและยาโคบขอให้เราไปดีและมาดีนี่คือคำประกาศทุกคนที่อยู่ในความมืดสิ้นหวังในความตายอยู่ในความกลัวตลอดเวลาว่าเขาจะไล่ฆ่าเราเมื่อไหร่เมื่อเดือนที่แล้วผมเชิญคนยิวมาที่คริสตจักรเขาเล่าให้ฟังว่ารุ่นของยายกับย่าเขาอยู่ในยุโรปจะต้องวิ่งหัวซุกหัวซุนไปอยู่ที่ไหนจะตายหรือไม่ตายก็ไม่รู้ถึงรุ่นของพ่อของเขาหรือปัจจุบันที่อยู่ที่เยรูซาเล็มเขาเพิ่งเริ่มต้นลืมตาอ้าปากได้เพียงช่วงเวลา60-70ปีเท่านั้นเขาเหลือต้องกลัวอีกจะกลัวฮามาสไปทำไมจะกลัวทัพไหนไปทำไมพระเจ้าอยู่กับเรานี่คือสิ่งที่สำคัญมากที่เขาถ้าเราเข้าใจเบื้องหลังเราจะเข้าใจคำกล่าวของดาวิดในตอนนี้ดีขึ้นเมื่อดาวิดกล่าวบอกว่าพระเจ้าทรงเป็นความสว่างและความรอดของข้าพเจ้าข้าพเจ้ากลัวผู้ใดเล่าพระองค์ทรงเป็นกำบังเข้มแข็งแห่งชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องเกรงใครเมื่อคนชั่วเข้ามาหาข้าพเจ้าเพื่อจะกินเนื้อข้าพเจ้าคือปฏิปักษ์และคู่อริของข้าพเจ้าเขาจะสะดุดและล้มลงแม้กองทัพตั้งค่ายสู้ข้าพเจ้าจิตใจของข้าพเจ้าก็ไม่กลัวแม้ข้าไปรับความได้รับภัยสงครามเขายังไว้ใจอยู่พี่น้องครับมีใครเดือดร้อนอย่างพวกยิวเนี่ยมั้ยครับเจ็บปวดอย่างนี้ไหมครับสิ้นชาติสิ้นแผ่นดินสิ้นกษัตริย์ไม่มีจะกินเงินทองที่หามาคลี่ไปหมดบ้านเขาก็เอาไปหมดเขาไล่ฆ่าเราสุขหัวนอนก็ไม่มีไปที่นี่เขาก็ไม่รับไปที่นู่นเขาก็ไม่เอาแล้วเคยลำบากอย่างนี้ไหมครับเรามีพระเจ้าองค์นี้ที่จะช่วยพลิกสถานการณ์ช่วยเราได้เราไม่เหลือต้องกลัวอีกต่อไปเพราะเรามีพระเจ้าที่เป็นความสว่างและเป็นความรอดของเราเราไม่กลัวเพราะพระเจ้าเป็นความสว่างและความรอดของเราเมื่อเราดูในประการที่สองที่เราดูเมื่อกี้นี้ประการที่สองก็คือว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ปกป้องรักษาที่เราควรจะเข้าใกล้ชิดพระองค์จะได้ปลอดภัยให้เขาไปหาพระเจ้าจะไปหาอะไรทุกวันนี้แปลกมากคนเรามีปัญหากับห่างพระเจ้าคนเรามีความทุกข์ไปหาสิ่งอื่นแทนพระเจ้าเมื่อเรามีความกังวลเราไปหาสิ่งอื่นแทนพระเจ้าเมื่อเราอยากจะได้บางสิ่งบางอย่างที่ดีเราไปหาบางอย่างแทนพระเจ้าแปลกถ้าคิดในจักรว่างเปล่าเก้าอี้ว่างอยู่แล้วสมาชิกของเราหายไปไหนไปหาคนนั้น
ไปอบรมอันนั้นเพื่อจะรวยขึ้นไปเรียนรู้อันนั้นเพื่อจะเก่งขึ้นไปพยายามไปออกกำลังกายเพื่อร่างกายจะแข็งแรงขึ้นในร่างกายแต่ยินดีละเลยความแข็งแรงฝ่ายจิตวิญญาณถ้าคิดได้จักมีที่นั่งว่างเปล่ามากย่อมมีความหมายว่าคนเหล่านี้กำลังละทิ้งที่ปลอดภัยที่สุดไปหาจุดที่อ่อนแอที่สุดพี่น้องครับเราควรจะไปหาใครในชีวิตของเราทั้งหลายอันดับแรกที่เราควรจะไปหาคือใครก่อนที่เป็นแหล่งแห่งความมั่นคงปลอดภัยที่แท้จริงเรามีแต่ผู้ที่สร้างกายแค่เราผู้ที่สร้างจิตให้กับเราวิญญาณให้กับเรานั่นคือใครครับนั่นคือพระเจ้าพระเจ้าเป็นความสว่างพระเจ้าเป็นความรอดแล้วเราไปหาอะไรมีคนมากมายยินดีจะทิ้งคริสตจักรยินดีจะทิ้งพระเจ้าจะทิ้งงานที่พระเจ้ามอบหมายให้อยู่ในโลกนี้รู้ไหมเราไปอยู่ในโลกนี้ไม่ได้อยู่บังเอิญพระเจ้าเราเป็นชนชาติของพระเจ้าท่านเราเป็นแสงสว่างส่องไปให้คนทั้งหลายพระเจ้าเป็นความสว่างเราก็คือความสว่างด้วยพระเจ้าคือความสว่างใหญ่แล้วคือความสว่างน้อยถามจริงๆเลยครับดวงจันทร์มีแสงสว่างในตัวเองไหมครับไม่มีแต่ดวงจันทร์ส่องสว่างไหมครับส่องสว่างเพราะอะไรเพราะได้แสงจากดวงอาทิตย์เราทั้งหลายไม่มีความสว่างในตัวเองแต่เราเป็นความสว่างเพราะว่าเราสารความสว่างจากพระเจ้าเราส่องสว่างออกไปยิ่งเราใกล้เข้าใกล้พระเจ้ามากเท่าไหร่เราจะเหมือนพระเจ้ามากเท่านั้นถ้าเราใกล้ชิดพระเจ้ามากเราจะเหมือนพระเจ้ามากด้วยเหตุที่พระพี่บอกว่าพระเจ้าเป็นพระที่ปกป้องรักษาเราพระเจ้าเป็นความสว่างเป็นความรอดเราจึงควรเข้ามาใกล้ชิดพระเจ้ายิ่งใกล้ชิดยิ่งปลอดภัยยิ่งใกล้ชิดยิ่งสว่างเหมือนพระเจ้าอยู่ใกล้อะไรก็เหมือนอย่างนั้นเราใกล้อิฐใกล้ปูนเราก็จะมีนิสัยแบบอิฐแบบปูนถ้าเรามีนิสัยใกล้ชิดกับความอบอุ่นความรักเราจะอบอุ่นและมีความรักตามไปด้วยผู้ชายคนไหนที่เป็นคนแข็งกระด้างเป็นพยานได้ถ้าเราเป็นคนแข็งกระด้างเราเป็นผู้หญิงที่อ่อนหวานอ่อนโยนน่ารักอยู่กันมาหลายๆปีอะไรเกิดขึ้นมาครับผู้ชายก็จะเริ่มอ่อนโยนขึ้นผู้หญิงเป็นไงครับเริ่มแข็งกระด้างขึ้นแล้วเราเนี่ยสมดุลหน่อยนะเรื่องนี้เราต้องมาหาพระเจ้าเพราะว่าเราใกล้อะไรเราก็จะคล้ายๆอย่างนั้นผู้หญิงบางคนเป็นคนสุภาพอ่อนโยนผู้ชายปากจัดผู้ชายหยาบกระด้างอยู่กันนานๆที่สิ่งต่างๆผ่านมาผู้ชายเริ่มอ่อนโยนอ่อนหวานผู้หญิงเริ่มปากจัดเราไม่ควรอย่างนั้นนะเราควรจะมีพระเจ้ามาเป็นผู้ทำให้ทุกอย่างดีขึ้นอันนี้คือความจริงข้อที่สองพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ปกป้องรักษาเราเราควรแก้ชิดพระองค์แล้วเราจะมั่นคงปลอดภัยในข้อที่สี่ที่ผมบอกว่าข้าพเจ้าทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระเจ้าซึ่งข้าพเจ้าแสวงหาเสมอคือที่ข้าพเจ้าจะได้อยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าตลอดวันเวลาชีวิตของข้าพเจ้าเพื่อจะดูความงามของพระเจ้าและเพื่อจะได้พิจารณาอยู่ในพระวิหารของพระองค์เพราะพระองค์ทรงซ่อนข้าพเจ้าไว้ในที่กำบังของพระองค์ในยามยากลำบากพระองค์จะปิดข้าพเจ้าไว้ภายใต้ร่มพระพลาของพระองค์พระองค์ทรงตั้งข้าพเจ้าไว้สูงบนศิลาและบัดนี้ศีรษะของข้าพเจ้าจะเชิดขึ้นเหนือศัตรูของข้าพเจ้าที่อยู่รอบข้างข้าพเจ้าจะถวายเครื่องสรรบูชาในพระพลาของพระองค์ด้วยการโห่ร้องข้าพเจ้าจะร้องเพลงและถวายสดุดีแด่พระเจ้าเข้ามาใกล้พระเจ้านั่นเป็นความใฝ่ฝันของผู้เขียนบางพีตอนนี้ว่าขอสิ่งหนึ่งจากพระเจ้านะข้าแต่พระเจ้าขอสิ่งหนึ่งจากพระเจ้าขอให้ข้าพระเจ้าได้มีโอกาสได้เจอพระองค์และอยู่ในพระนิเวศของพระองค์เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะได้เที่ยงดูความงามของพระองค์คนที่เชื่อพระเจ้าเนี่ยจะเสียอะไรก็เสียได้จะไม่เสียพระเจ้าคนที่เชื่อพระเจ้าจะขาดการไปทำอะไรก็ขาดได้แต่จะไม่ขาดการเข้าหาพระเจ้าจะพลาดการดูอะไรก็ได้แต่จะไม่พลาดการมาดูพระเจ้าอยากจะอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าแต่ไม่อยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่กลับบ้านที่นี่ไม่ใช่แล้วไม่ได้มีความต่อไปนี้พอเรียนจบเสร็จพรุ่งนี้สมาชิกขนผ้าห่มหมอนเหมือนมาอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าเพราะทำตามข้อนี้ข้าพเจ้าขออยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าตลอดวันและคืนของข้าพเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นแต่มีความหมายว่าเราจะไม่ห่างเว้นจากการเข้าใกล้ชิดพระเจ้าแล้วเดี๋ยวนี้จริงๆแล้วถ้าพูดภาษาแบบตรงๆนะวิหารไม่มีแล้วสมัยก่อนคนยิวติดเรื่องวิหารเขาต้องไปหาพระวิหารเดี๋ยวนี้พระเจ้าบอกว่าวิหารเยรูซาเล็มไม่มีแล้วเราคือวิหารของพระเจ้าแต่ละคนพระเจ้าอยู่กับเราทุกเวลาเรามาสักการะพระเจ้าทุกที่แต่ที่เรามามาสักการะด้วยกันนั้นเราคือรวมกันเป็นมหาวิหาร
ป็นวิหารใหญ่ที่พระเจ้าอยู่กับทุกๆคนพร้อมๆกันเราจะมาสักการะคนเดียวแต่ว่าเดี๋ยวนี้อยู่บ้านดูไลฟ์นะสามารถดู YouTube ไม่ต้องมาหาพระเจ้าก็ได้การถ่ายทอดสดไลฟ์มีดาบสองคมสมาชิกบางคนก็เลยไม่ยอมมาโบสถ์ดูไลฟ์ระหว่างไปดูอาจารย์สลันที่โบสถ์ดูที่บ้านก็เหมือนกันละดูที่บ้านชัดกว่าอีกเวลาซูมสิวเห็นเลยชัดเจนกว่าไม่ต้องมาอยู่ที่โบสถ์แล้วอันนี้อย่างงั้นผมบอกที่โบสถ์ว่าถ้าเวลาไลฟ์ให้คนที่เข้ามาดูไลฟ์เป็นกรณีพวกที่ไม่สามารถจะมาโบสถ์ได้พวกป่วยไม่สบายติดธุระพวกธรรมดาห้ามดูไลฟ์ที่บ้านให้ดูไลฟ์ที่คริสตจักรเพราะว่าเราต้องการวัสการพระเจ้าเราให้การไลฟ์สดพวกนั้นเป็นเครื่องมือช่วยสมาชิกในการนะการเสริมสร้างหนุนใจนะครับเจ้าด้วยกันในยามที่เขาไม่อาจจะมาได้เพราะเดินทางอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดเจ็บป่วยติดธุระแต่ไม่ใช่เป็นข้ออ้างที่จะไม่มาไลฟ์เป็นในคริสตจักรของพระเจ้าเพราะว่านี่เป็นความปรารถนาของดาวิดที่บอกว่าขอพระเจ้าตอบคำให้ขออย่างหนึ่งนะขอมีโอกาสได้มาโบสถ์คริสตจักรที่ผมอยู่สมาชิกเราจะถูกสอนเสมอเลยว่าไปที่ไหนในโลกเมื่อถึงเวลานัดหมายที่จะไปไลฟ์กันในที่แห่งหนึ่งที่รับสการพระเจ้าท่านไปเถอะผมมีคำพยานดีๆเราสมาชิกกลับจากต่างประเทศมาอาจารย์วันก่อนไปอเมริกามาแล้วไงพอการขากลับจะเดินทางกลับเนี่ยมันวันอาทิตย์พอดีเลยแล้วจะขึ้นเครื่องบินแต่ว่ามันมีตอนเช้าราชการเลยนะเราไม่สามารถไปนำบินได้โดยไม่แวะโบสถ์ก่อนแล้วเราก็ตะเวนหาโบสถ์ในอเมริกาจนเจอเสร็จด้วยราชการพระเจ้าเสร็จปุ๊บเราก็บึงขึ้นไปโอ้ไปถึงเครื่องตามสนามบินเครื่องบินกลับอีกคนนึงเป็นยังไงบ้างเป็นอาจารย์เราไปยุโรปไปเที่ยวยุโรปมาคราวนี้มาถึงวันอาทิตย์แล้วมันจะกลับแล้วใช่ไหมหรือวันอาทิตย์ไม่ได้ละต้องไปราชการพระเจ้าด้วยกันก็หาโบสถ์ในยุโรปโบสถ์ไหนออกไปเจอโบสถ์นี้ก็ไปอาทิตย์ที่แล้วมาอีกรายนึงเราไปญี่ปุ่นมาแล้วสุดท้ายบอกว่าจะวันอาทิตย์ใช่ไหมไปรับสารพระเจ้าเราถูกสอนว่าเราควรจะแสวงหาพระเจ้าเป็นคำอธิษฐานนั้นเราหาบทญี่ปุ่นเลยเอาไปเจอบทญี่ปุ่นที่โตเกียวกลับไปเลยแล้วสการพระเจ้าออกมาสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องครับเราควรจะมีใจอยากใกล้ชิดพระเจ้าอยู่ทั่วทุกแห่งในโลกในต่างจังหวัดในต่างประเทศหรือในประเทศของเราเราควรมีใจอย่างนี้รู้ไหมครับแค่ก็เป็นพยานให้ผมฟังผมเห็นแววตาแห่งความสุขความตื่นเต้นที่เขาได้ใกล้ชิดพระเจ้าในความตื่นเต้นบางคนบอกโอ้อาจารย์เกือบตกเครื่องบินแล้วนะไปโบสถ์นะแต่ว่าโอ้มีความสุขในพระเจ้ามากเลยคนที่ใกล้ชิดพระเจ้าคนที่หาพระเจ้าไม่เหงาไม่ต้องกลัวเพราะพระเจ้าอยู่ด้วยตลอดเวลาเหมือนทุกคนนะครับว่าให้เราใกล้ชิดพระเจ้าพระเจ้าจะปกปักรักษาเราอย่าหาเหตุห่างพระเจ้าคุณจะหาเหตุเข้าใกล้พระเจ้าทุกวันนี้พวกเรามีความทุกข์ที่ไม่จำเป็นเพราะว่าพวกเราชอบจดจ่อโฟกัสไปที่จุดมีปัญหามากกว่าจุดไม่มีปัญหาเหมือนชาวคุยกับพี่น้องบางคนในที่นี้บอกว่ารับใช้เนี่ยกับพี่น้องแล้วเนี่ยบางทีท้อใจเพราะว่าบางคนเนี่ยเราอุตส่าห์สอนอุตส่าห์ให้คำแนะนำช่วยเหลือแต่ว่าพี่น้องบางทีก็ไม่ฟังพี่น้องก็ออกห่างไปบางคนก็หายไปแล้วเป็นหมดกำลังใจบอกพี่น้องครับช่วยมุมมองใหม่นะแทนที่คุณมีสิบคนมี10คนเนี่ยคุณดูแลอยู่แล้วคุณเป็นเพื่อนก็อยู่เนี่ยมันหายไป6คนมันเหลืออยู่4คนเราเลยท้อใจเพราะเราช่วยเหลือพี่น้อง10คน6คนมันหายไปหมดกําลังใจทําเราหมดอะไรตายอยาก6คนหายไปเราล้มเหลวเราพยายามจะดูแลพี่น้องก็หายแล้ว6คนเนี่ยพี่น้องครับอีก4คนตับปิ๊บๆแล้วเราอ่ะพี่มัวแต่เสียใจ6คนที่มันหายไปแต่เรา4คนที่นั่งตาปิ๊บๆปิ๊บๆหันตาแล้วที่บ้างหันมาโอ้ขอบคุณพระเจ้าอยู่เหลืออีก4คนนั้นเราเอาพลัง10ที่จะแบ่ง1-1-1ให้คนละ1แล้ววันนี้เราเอาพลัง10ให้กับใคร4คน4คนที่เติบโตขึ้นมั้ยครับเติบโตขึ้นเพราะว่าพี่เอาพลัง10นะที่เมื่อก่อนให้คนละ1พี่ให้10ต่อ4เลยไม่มีอะไรต้องเสียใจทุกเราเสียกำลังใจเพราะว่าเราชอบไปจดจ่อที่จุดไม่ดีเพราะว่าผมก็เคยเป็นนะเวลาผมเห็นปุ๊บโอ้ดูฝรั่งมีจุดดำไม่กินอ่ะทิ้งเลยทำไมอย่างนั้นอ่ะไอ้ส่วนอื่นที่เหลือแล้วพี่ก็ส่วนที่กินแต่พี่ไม่กินหรอกเหรอเอาพี่ง่ายๆทำไมครับก็เอาทำอะไรเอามีดมาทำอะไรเฉาะออกนิดนึงนะจุดดำๆที่เหลือกินได้ไหมกินได้ลืมไปซะว่าเคยมีจุดดำอันนั้นที่เหลือคือของกินทำไมไปจดจ่อกับจุดดำจุดหนึ่งหมดอารมณ์กินที่เหลือทั้งหมดทำไมเราหมดกำลังใจเมื่อเรารับใช้พระเจ้าเมื่อเราเป็นพยานเราประกาศแล้วเป็นพยานประกาศไปสิบคนมันสี่คนมันด่าสี่สามคนไม่รับอีกสองสามคนรับผมยังจำได้ไม่ลืมนะครับวันหนึ่งผมไปเทศนาในงานศพพอที่จดเรียบร้อยแล้วลงมาปุ๊บมีคนมาเมื่อกี้ฟังอาจารย์เทศแล้วเพิ่งรู้ความจริงข้อหนึ่งรู้อะไรครับเพิ่งรู้ว่าคือตอนนี้ฉันต้องเล่าให้ฟังนี่เป็นคนดังมากผมเอ่ยชื่อทุกคนรู้จักเลยในประเทศเนี่ยแต่ไม่เอ่ยชื่อเขาก็แล้วกันเพราะไม่ได้ขออนุญาตมา
พออาจารย์ดิฉันเนี่ยทำงานมาเนี่ยโด่งดังในสื่อมวลชนเปิดหนังสือพิมพ์ก็เจอทีวีก็จะเจอเขาบอกว่าดิฉันเนี่ยทำงานหนักมากมาตั้งแต่สาวจนสำเร็จมามีทุกอย่างหมดเรียบร้อยเลยเวลานี้แต่ในใจรู้อย่างหนึ่งเลยว่าชีวิตของดิฉันเนี่ยมันจะต้องมีท่านผู้หนึ่งที่อยู่บนฟ้ากำหนดมาแต่รู้เป็นใครวันนี้มางานศพสามีของเพื่อนตายก็เลยมางานศพแล้วมาฟังอาจารย์เทศน์เพิ่งรู้ว่าอ๋อท่านอยู่บนฟ้าที่ท่านเชื่อมาตลอดมีท่านผู้อยู่บนฟ้าที่แท้จริงคือพระเจ้าถามว่าท่านที่ฉันจะเชื่อพระเจ้าได้ไหมได้ครับเชื่อได้เลยแต่เราก็มาเชื่อพระเจ้าเป็นคนดังในประเทศไทยพอพูดจบเรียบร้อยแล้วสุดท้ายผมก็มีคนอื่นอยู่ข้างๆผมอาจารย์ไปต่อไปไหนไปผับเฮ้ยนี่มันเทศนางานศพเสร็จสามทุ่มแล้วไปผับต่ออาจารย์ต้องไปผับต่อทำไมแล้วคนที่พูดกับผมก็เป็นผู้นำโบสถ์ด้วยนะเป็นคณะผู้นำโบสถ์แล้วก็เป็นคนดังด้วยเหมือนกันบอกทำไมอาจารย์เมื่อกี้นี้ที่ผับแห่งนั้นนะมีผู้จัดการก็เป็นพยานอยู่กับนักร้องนักดนตรีเขาอยากจะให้อาจารย์ไปนะนำคนรับเชื่อหน่อยบอกว่าถ้าเกิดใครเห็นผมอาจารย์ธงชัยไปอยู่ผับตอนสี่ห้าทุ่มแล้วผมจะพูดอะไรกับคนอื่นได้ยังไงอ่ะให้อาจารย์สลันไปดีกว่ามั้งเดี๋ยวให้ผมไปนะผมลำบากมากนะลำบากมากเลยครับอาจารย์ไปไม่ได้แล้วเขารอแล้วผมก็บ่ายเบียร์คนนั้นคนนั้นดูท่าไม่ได้ก็ไปอ่ะเมื่อพระเจ้าทรงนำก็ตายเป็นตายไม่เข้าทำเสือจะลูกเสือเหรอสุรจิตบอกไว้ก็เลยไปครับไปถึงผับปุ๊บโอ้โหผับใหญ่มากนะครับผับใหญ่กว่าโบสถ์เนี่ยประมาณสักสี่เท่าอ่ะผับใหญ่อ่ะว่างมากมีเวทีแคทวอล์กเดินด้วยวงดนตรีพร้อมทุกอย่างพร้อมเพราะผมเพิ่งรู้ว่าโบสถ์ในวันนั้นเป็นวันเปิดผับแล้วสุดท้ายตากล้องก็มาถือกล้องก็มาไปแถวเลยนะผมบอกตายแล้วกล้องอุตส่าห์กลัวที่สุดคือกลัวกล้องนี่แหละแล้วออกมาเมื่อไหร่ตายเมื่อนั้นแหละแต่เพื่อวิญญาณจิตจะรอดในสุดก็โอเคกัดฟันพยายามหลบกล้องนะพอดีผมไปกับผู้นำในโบสถ์คนหนึ่งชื่อคุณปุ๊กอัญชลีจงคดีกิจด้วยพอมาปุ๊กรับแขกผมไปแล้วนะแล้วผมก็ไปสุดท้ายก็เรียกนักร้องดนตรีมาร้องวงกันโอ้โหมันอยู่ข้างหน้าผมตั้งเกือบสิบคนก็เล่าเรื่องพระเจ้าพระเจ้ารักคุณยังไงพระเจ้าอย่างไงโอ้โหพอถึงจุดไคลแม็กซ์จะขอให้เชื่อพระเจ้าทุกคนมีใครอยากจะเชื่อพระเจ้าบ้างไหมครับทุกคนเตรียมพร้อมเราการจะเริ่มแล้วนักดนตรีประจำที่นักดนตรีพุ่งผายหมดเลยใจหายว่าบุษัทเสียงตายมาเพื่อจะช่วยคนให้รอดคนหายหมดเลยนักร้องตัวประจำที่นักดนตรีประจำที่หมดเลยผมก็เสียใจผมไม่น่ามาเลยอุตส่าห์มาแล้วสุดท้ายสักคนนึงมีเสียงอาจารย์ครับผมเชื่อได้ไหมครับเฮ้ยกันนะมีคนนึงอยู่ด้านหลังอาจารย์ครับตอนที่อาจารย์พูดกับคนเหล่านั้นน่ะผมยืนอยู่ข้างหลังผมฟังที่อาจารย์พูดทั้งหมดเลยแล้วผมอยากจะเชื่อพระเยซูได้ไหมครับโอ้โหใจมันขึ้นมาเลยนะโอเคไม่ทราบว่ามีห้องเงียบๆที่จะนำอธิษฐานไหมครับไม่มีครับที่นี่ห้องเดียวครับใหญ่ๆผมเลยต้องพาคนเนี้ยผู้ชายเนี้ยไปยืนหน้าห้องน้ำผู้ชายแล้วก็ให้สมาชิกผู้หญิงล้อมวงเป็นวงกลมเพื่อจะนำอธิษฐานรับเชื่อพระเยซูผมขอบคุณพระเจ้าเมื่อเขารับเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วต่อมาเขาไปนำนักร้องนักดนตรีในวงมาเชื่อพระเจ้าทีละคนทีละคนทีละคนจนบทผมที่เป็นนักดนตรีไม่ต้องตีบทจากในผับอันนั้นต้องขอบคุณพระเจ้านะครับในตอนนั้นเราจะบอกว่าเราทั้งหลายอย่ากลัวแม้จะเกิดอะไรบางอย่างที่มันไม่น่าจะยินดีอย่ากลัวพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าปกป้องรักษาพระเจ้าทรงนำเราให้เราก้าวชิดพระเจ้าแล้วพระเจ้ามีทางเองด้วยเหตุนี้เองเนื่องจากเวลาจำกัดไม่สามารถอธิบายได้เยอะมันเป็นประการสุดท้ายประการที่3เลยเขาบอกว่าเราพูดกับคนฉลาดไม่ต้องพูดยาวก็ได้นะครับมาถึงประการที่3สุดท้ายของเราในเวลานี้ประการที่3บอกว่ายังไงพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความดีที่ไม่ทอดทิ้งเราเราควรทำอะไรครับเราควรจะมาวิงวอนพระเจ้าได้ตลอดเวลาพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความดีพระเจ้าไม่ทอดทิ้งเราให้เราเข้ามาทูลวิงวอนต่อพระเจ้าคุณไม่ขอแล้วหวังจะได้เหรอรู้ไหมครับพระเจ้ารู้เราต้องการอะไรแต่ช่วยบอกต้องการจริงหรือเปล่าขอแล้วจะได้หาแล้วจะพบเคาะแล้วจะเปิดให้แน่นอนแม่รู้พ่อก็รู้ลูกต้องการอะไรลูกมาหาแม่ลูกมาหาพ่อว่าแม่ครับพ่อครับลูกอยากได้อะไรอยากกินอะไรพ่อแม่มีความสุขนะเพราะมันเป็นสื่อในการสัมพันธ์ในการสื่อสารกันเราจะนั่งเฉยแม่ช่วยตัดสรู้ด้วยว่าลูกต้องการอะไรพ่อช่วยตัดสรู้หน่อยว่าลูกต้องการอะไรบ้านนี้มีการสื่อสารไม่ได้หรอครับมันต้องมีการสื่อสารแม่น่ารักจังเลยแม่มือถือลูกเก่าเลยฮะแม่อย่างก็อย่างนั้นอ่ะออกซอกออกซะรู้แล้วต้องการอะไรต้องการอะไร
แม่ก็รู้ก็ให้บอกอีกเหรอบอกมันต้องการอะไรแม่รู้อยู่แล้วแม่บอกแม่รู้อยู่แล้วล่ะต้องการอะไรไอ้แม่รู้อยู่แล้วรู้อะไรล่ะมือถือมันเก่าอ่ะอ๋อมือถือเก่าเหรอโอเคพรุ่งนี้แม่ก็ไปซื้อมาโทรศัพท์มาให้ลูกโอ้ขอบคุณแม่มาเปิดมาอ้าวทำแม่เอายี่ห้อหัววุ่นน่ะทำไมเป็นหัวเว่ยอ่ะเอาก็ไปบอกว่าเอาหัวเว่ยบอกเอาโทรศัพท์นี่โทรศัพท์ใช้ได้ป่ะแม่ไม่ได้เลยจำไว้เวลาขอแม่จอดจงมาหน่อยนึงไม่ต้องการอะไรบอกมือถือก็ให้มือถือแล้วไงสื่อสารกันหน่อยดีๆนะโอเคนะไม่ต้องมาเล่นฟอร์มหรอกเช่นเดียวกันเรามาหาพระเจ้ามาเล่นฟอร์มนะครับต้องการอะไรพระเจ้าขาหนูรอมาหลายปีแล้วค่ะไม่เคยเจอเขาเลยอ่ะขอสักคนได้ไหมสักขอคนเฉยๆที่จะเป็นคนๆมานะนะขอมันรู้เรื่องเลยคนแบบไหนอ่ะพระเจ้าถ้าเป็นไปได้หนูอยากได้คนที่ใกล้ชิดพระเจ้าเพราะว่าถ้าได้คนใกล้ชิดพระเจ้าหนูก็สบายใจไม่ต้องระแวงมันมากเพราะว่าคนใกล้ชิดพระเจ้าเชื่อใจได้ขอพระเจ้าเมตตาเขารักพระเจ้าถึงแม้ว่าเขาจะไม่เหมือนอาจารย์สลันแต่ขอให้ใกล้เคียงก็ยังดีขอพระเจ้าได้เมตตาด้วยอย่างสเปคคล้ายๆอย่างนั้นแหละค่ะพระบิดาอะไรอย่างนั้นคือขอคนหนึ่งคนเพราะได้มาทำไมไม่ให้คนอย่างนี้มาขอคนเป็นคนไงได้แล้วคนเป็นหนึ่งคนแล้วไงนั้นจะขออะไรก็ขอด้วยความเชื่อมั่นเดี๋ยวพระเจ้าแต่อย่าไปบีบคั้นพระเจ้านะครับแล้วขอมาพระเจ้าขอตั้งหลายปีไม่ได้เลยพระเจ้าไม่ตอบเลยบางทีพระเจ้าตอบแล้วนะครับเพราะว่าการที่ไม่มีไอ้คนนั้นเนี่ยดีที่สุดเลยของชีวิตแล้วเป็นความปลอดภัยของชีวิตแล้วเพราะพระเจ้ามองดูแล้วเนี่ยด้วยนิสัยอย่างเราเนี่ยอยู่กับใครเขาก็ไม่รอดฉะนั้นอยู่คนเดียวดีแล้วนะเพราะว่าไปอยู่เข้ามาทรมานทั้งสองฝ่ายเปล่าโอเคพระเจ้าก็รู้ดีว่าเราควรจะหรือไม่ควรจะได้แต่วิงวอนพระเจ้าก่อนด้วยความวางใจเดี๋ยวพระเจ้าก็ให้เองในเวลาอันสมควรในเวลาของพระเจ้าว่าผมมีตัวอย่างเยอะแต่เสียดายเวลาไม่มีเพราะว่าเราต้องจบก่อนเที่ยงคืนวันนี้นะต้องจบละนั่นจะเกิดพระพุทธของพระเจ้ามีความหมายมีความสุขมากเมื่อได้อ่านดูในข้อ7ครับเป็นต้นมานะบทที่27ตั้งแต่ข้อ7บอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงฟังเมื่อข้าพระองค์ร้องทูลขอทรงกรุณาและตรัสตอบข้าพระองค์พระองค์ตรัสแล้วว่าจงหาหน้าของเราจิตใจของข้าพระองค์ทูลพระองค์ว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์แสวงพระพักของพระองค์ขออย่าทรงซ่อนพระพักของพระองค์จากข้าพระองค์อย่าผลักไสผู้รับใช้ของพระองค์ออกไปเสียด้วยความกริ้วพระองค์ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ของข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ขอทรงอย่าทิ้งข้าพระองค์หรือสละข้าพระองค์เสียแม้บิดาหรือมารดาของข้าพระองค์ทอดทิ้งข้าพระองค์แต่พระเจ้าจะทรงยกข้าพระองค์ขึ้นข้าแต่พระเจ้าขอสอนมรรคาของพระองค์แก่ข้าพระองค์และขอทรงนำข้าพระองค์ไปในบริเวณวิถีราบเหตุด้วยศัตรูของข้าพระองค์ขออย่าทรงมอบข้าพระองค์ให้กับปรปักษ์ให้เขาทำตามใจชอบเพราะพยานเท็จได้ลุกขึ้นสู้ข้าพระองค์และเขาหายใจออกมาเป็นความพารุณข้าพระเจ้าเชื่อว่าแม้ข้าพระเจ้าจะเห็นพระคุณของพระเจ้าที่ในแผ่นดินของคนเป็นจงรอคอยพระเจ้าจงเข้มแข็งให้จิตใจของท่านกล้าหาญเถิดจงรอคอยพระเจ้าพระเจ้ามีเวลาของพระเจ้าเวลาขออะไรให้ไปเวลาอะไรขอจากพระเจ้าแล้วขอระวังใจขอระวังใจแต่อย่าขอแบบตามใจตัวเองเป็นหลักเรียกอย่าขอตามที่เคยกำหนดพระเจ้าเป็นหลักให้เราขอให้สอดคล้องที่พระเจ้าประสงค์จะให้ไม่มีพ่อแม่คนใดหรอกครับที่จะให้ของที่ดีกับลูกเมื่อลูกขอแต่บางครั้งพ่อแม่ไม่ได้ให้ลูกเพราะรู้สิ่งที่ลูกขอมันไม่ดีต่อลูกแล้วพ่อแม่ลูกให้ไปก็ไม่ดีต่อลูกพ่อแม่หรือไม่ได้ให้หรือพ่อแม่จะให้แต่ยังไม่ถึงเวลารอถึงเวลาแล้วพ่อแม่ก็จะให้ให้เราเชื่อวางใจในพระเจ้าให้เราฐานขอพระเจ้าแล้ววางใจในพระเจ้านั่นคือสิ่งที่อยากจะขอให้คำแนะนำไว้ว่าให้พระเจ้าให้สิ่งที่ดีในวิถีของพระเจ้าในเวลาของพระเจ้าในที่ของพระเจ้าแล้วเราจะแปลกใจมากเลยว่าที่เราได้มาดีกว่าที่เราคิดไว้ตอนแรกเยอะขอพระเจ้าเมตตาได้เห็นนี่เองเมื่อเราได้ฟังทั้งหมดแล้วเราคงจะจำที่พูดทั้งหมดวันนี้ได้จงรับไว้ในความเชื่อออกไปทำประการที่หนึ่งก็คือว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความสว่างและความรอดเรามั่นใจในพระองค์นี้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทรงปกป้องรักษาเราเราทั้งหลายควรที่จะมั่นใจในพระเจ้าเพราะว่าอะไรพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเรา
เราจึงอันดับแรกไม่กลัวอะไรเลยเหมือนชนชาติอิสราเอลเขาไม่กลัวแล้วเวลานี้เราเชื่อพระเจ้าเราก็ไม่กลัวสองเราให้เราเข้ามาใกล้ชิดพระเจ้าสามเข้ามาทำอะไรครับทูลวิงวอนต่อพระเจ้าด้วยความวางใจว่าพระเจ้าจะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเราผมเชื่อว่าคริสตจักรนี้เป็นคริสตจักรที่ทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าเท่าที่ฟังดูแล้วคริสตจักรแห่งนี้มีความประสงค์ไม่ต้องการให้ตัวเองรอดอยู่วันหนึ่งไปมีชุดยืนยาวนานหรือยืนยาวนานไปทำอะไรเราอยู่ในโลกนี้ถ้าเราขอชุดยืนยาวก็เหตุผลเดียวคือว่าขอชุดนี้มีค่าสำเร็จตามพระประสงค์ของพระเจ้าที่เราอยากจะยืนยาวเหตุผลเดียวคือว่าทำให้พระเจ้ามีความพอพระทัยมีความสุขเพราะว่าสิ่งที่เราหวังไว้เราทำให้พระเจ้าผมดีใจอย่างนี้อยู่ที่นี่เพียงไม่กี่ปีขอบคุณพระเจ้าที่สิ่งที่เกิดขึ้นน่าภาคภูมิใจมากนะครับผมกำลังหาที่ที่อยากจะมีสถานที่ที่สร้างอาคารนมัสการพระเจ้าอย่างที่ได้ชื่นชอบมากว่าจะมาขอแบบไปดูขอก๊อปปี้มาดูแล้วขอสีบานไปด้วยจะได้ทำไปเลยเรียบร้อยง่ายๆเร็วๆเลยไม่ต้องเสียเวลามากแต่คงไม่ได้เราที่นี่คงฟาดฟันสุดฤทธิ์ป้องกันสีบานอย่างมากก็ให้ภรรยาไปแทนโอเคก็ไม่เป็นไรภรรยาก็ได้เอาไปทำแทนก็ได้แต่สรุปก็คือว่าพระเจ้าทรงทำกิจแล้วให้เราเชื่อฟังพระเจ้าแล้วผมก็ได้ยินข่าวว่าคิดจากนี้มีเป้าหมายว่าภายในปี2020เนี่ยจะมีสมาชิกร่วมรับใช้พระเจ้าแล้วเกิดคิดจากออกมาสัก 3-4 แห่งรวมแล้ว3บวก1เป็น4แห่งจากนั้นก็เห็นว่าในปี2025เนี่ยก็จะมีเพิ่มเป็น10แห่งเรียกว่า410ขอบคุณพระเจ้าเป็นวิธีดีมากแต่ใครจะออกไปทำล่ะผมก็ดีใจมากคิดจากนี้มีใจกล้าความจริงแล้วผมมีนิมิตอันนี้ตั้งแต่เมื่อ36ปีที่แล้วเราตั้งคิดจักรเราตั้งคิดจักรผมก็บอกสมาชิกว่าพี่น้องครับประเทศไทยทุกวันนี้มันมีการเติบโตวิธีเดียวคือโบสถ์แตกทะเลาะกันแล้วโบสถ์แตกแล้วก็แตกแล้วก็แตกทุกคนต่างเก่งหมดเลยคนไทยที่เก่งมากอยู่ไหนแตกทุกที่เลยคนไทยนิสัยเป็นแบบนี้ไม่ยอมกันถ้าโมโหงอนกันก็ออกหมดเลยต้องเลิกกันใหม่หมดแตกนั้นวิธีทำก็คือว่าอยากจะเห็นคิดจักรเจริญเติบโตโดยไม่ได้แตกแยกกันเองแต่ว่าเราเนี่ยตัดสินใจที่จะแยกเมื่อ36ปีที่แล้วนั้นผมเสนอคิดจักรเราตั้งชื่อคิดจักรของเราคิดจักรนิมิตใหม่เป็นนิมิตใหม่ๆเลยนะตอนนั้น36ปีที่แล้วเดี๋ยวนี้เก่าละคือพี่น้องหลายนิมิตเป็นอย่างนี้ให้เรามารวมกันเพื่อแยกงงแปลว่าอะไรรู้ก็แยกมีแต่ให้มารวมกันเฉยๆไม่ฮะเราต้องรวมกันเพื่อแยกแล้วไงต่อเราต้องแตกเพื่อกระจายแล้วก็ต้องขยายเพื่อเติบโตนั้นสโลแกนอันนี้36ปีที่แล้วนะรวมกันเพื่อแยกแตกกันเพื่อกระจายขยายเพื่อเติบโตโอ้โหสมาชิกก็ตื่นเต้นทำเลยครับเริ่มต้นตั้งคิดจักรที่จังหวัดน่านตั้งคิดจักรที่โคราชคิดจักรที่สระบุรีธนบุรีปากช่อนะไปรู้เต็มหมดเลยครับสุดท้ายตายเรียบเพราะว่าไฟแรงแต่ขาดระบบขาดการสนับสนุนเมื่อผมมาดูที่นี่ขอบคุณพระเจ้าที่นี่มีระบบดีมีความตั้งใจของผู้นำดีแต่ต้องมีคนพร้อมที่รวมกันเพื่อแยกเมื่อผมมีกลุ่มแคร์และกลุ่มเซลล์บอกสมาชิกระบบว่าพี่น้องหลายอย่าทำกลุ่มแคร์หรือกลุ่มเซลล์ปิดเช่นน้องหลายจะตั้งกลุ่มเซลล์ขึ้นมาแล้วจะอยู่ด้วยกันแล้วจะรักกันทุกอาทิตย์แล้วจะมาเจอหน้ากันเอา KFC แมคโดนัลด์มาฝากกันกินกันไอ้ทานเบื่อกันแล้วก็กอดกันแล้วก็กลับบ้านทุกอาทิตย์เราก็จะมาเจอกันแล้วก็กอดกันขนมแล้วกินกันแล้วก็กลับบ้านมันเหมือนน้ำนิ่งน้ำมันอยู่ในบ่อนิ่งนิ่งรู้ไหมครับเมื่อน้ำนิ่งอะไรตามมาน้ำมันก็เน่าที่ให้ดีพวกว่ากรุณาเวลามีกลุ่มแคร์กลุ่มเซลล์ให้เป็นเซลล์เปิดแคร์เปิดเพราะเวลาที่ในบ่อมีน้ำใหม่ๆเข้ามาออกซิเจนมาด้วยทำให้คนที่อยู่ในบ่อนั้นมีชีวิตชีวาขึ้นสดชื่นขึ้นต้องมีบ่อผมก็เลยลองทำกลุ่มแคร์นี้เมื่อผมออกเมื่อกลุ่มคิดจักเล็กๆกลุ่มหนึ่งที่ชื่อว่าคิดจักแห่งความสุขเชิญให้ผมไปเป็นสีบานแล้วก็ออกไปก็โอเคเราจะตั้งแคร์กลุ่มเซลล์เปิดเราใช้บริษัทเราใช้บ้านของคุณบอยกฤษยพงศ์ก่อนแล้วนั้นก็ใช้เป็นบริษัทเลิฟอิสผมบอกว่าโอเคกลุ่มแคร์นี้จะเป็นแคร์เปิดเราจะเปิดโอกาสให้คนภายนอกเข้ามาผมขอบคุณพระเจ้าแล้วที่ตั้งมา12ปีแล้วไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นฝนจะตกน้ำจะท่วมเราก็สานต่อไปเรื่อยๆเจ้าของบ้านไม่อยู่ไม่เป็นไรเราใช้บ้านต่อนะสุดท้ายในนี้ในบวชที่ผมอยู่เนี่ยที่คนเป็นตัวผู้นำทั้งหลายหลักๆมาจากกลับใจในเซลล์หรือจับใจในแคร์พอมาส่วนมากสติดีถ้าหากว่าคนไหนมาสัก3ครั้งติดต่อหรือไม่หยุดนะส่วนมากรับเชื่อพระเยซูเพราะ1ข่าวประเสริฐของพระเจ้า
ความจริงใจของพระเจ้าความรักของพี่น้องความเข้าใจที่กระจ่างเขาก็เชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วผมเชื่อว่าไอ้นิมิตที่เมื่อกี้บอก410นั้นไม่ยากถ้าหนึ่งใจพร้อมแล้วความสามารถพร้อมแล้วรู้กันว่าจะให้ใครแยกออกไปก่อนเดี๋ยวเพิ่งแยกก่อนเวลาให้ถึงเวลาแล้วแยกนะแยกไปผมดีใจว่านี่เป็นตัวอย่างที่ดีเราแยกมาจากเน็กซัสนะที่อยู่ในกรุงเทพพระเจ้าก็อวยพรให้เกิดขึ้นถ้าหากทั้งหลายทำอย่างเช่นเดียวกันต่อไปเรื่อง4ไม่ต้องห่วงพระเจ้าจะเมตตาเรื่อง10ไม่ต้องกังวลเพราะทั้งหลายจะให้เกิดผลในนี้ได้โดยพระเจ้าทรงนำเรามาแล้วแต่ว่าผมเริ่มเร็วไป30กว่าปีที่แล้วและขาดความพร้อมเดี๋ยวนี้ทุกคนมีความพร้อมแล้วถ้าเราเริ่มจะเป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้านั้นขอพระเจ้าอวยพรเพราะว่าผมมีความรู้สึกก็เห็นคนที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าหรือรู้จักพระเจ้าเห็นคนที่เขาไม่ได้เชื่อพระเจ้าไม่ใช่ความผิดของเขานะครับต้องเข้าใจนะครับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าไม่ใช่ความผิดของเขาเลยเป็นความผิดของเราแล้วปล่อยคนไม่เชื่อพระเจ้าได้ยังไงก็เพราะเขาไม่รู้ก็จะเชื่อทำไมแต่เมื่อเขารู้แล้วสมมติถามผมว่าถ้าเขาจะขอเชื่อพระเจ้าเพื่อจะเพิ่งรีบร้อนเชื่อเขาจะเชื่อทำไมอ่ะเขาเพิ่งเข้าใจว่าทำไมต้องเชื่อพระเจ้าเชื่อมันดียังไงผมมีตัวอย่างเล่าให้ฟังเยอะแยะว่าเมื่อผมคุยกับแม่เป็นคริสเตียนแล้วเขาไม่เป็นคริสเตียนเนี่ยเพราะอะไรแล้วตอนหลังเขาเป็นคริสเตียนเพราะอะไรแต่เมื่อเขาเข้าใจเขาจะขอเชื่อพระเจ้านั้นขอพี่ต่างหลายจะบอกข่าวประเสริฐต่อไปให้เราพร้อมให้พระเจ้าใช้และบอกข่าวประเสริฐต่อไปและหากมีพี่น้องคนใดคนหนึ่งในที่นี้ยังไม่ได้เชื่อพระเจ้าผมแนะนำเลยครับว่าการพยายามที่จะไม่ยอมเชื่อมีพระเจ้าเนี่ยมันเหนื่อยมากเลยเหนื่อยมากกับการที่ยอมเชื่อพระเจ้าเนี่ยมันเหนื่อยน้อยเหนื่อยน้อยมากเลยผมพูดสรุปง่ายการที่เราจะมาเชื่อว่าไอ้โทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องอันนี้มันเกิดขึ้นมาโดยไม่มีใครสร้างเนี่ยมันเหนื่อยมากนะผมพยายามจะใช้ตรรกะเยอะนะว่าทุกคนกูเชื่อได้ไงว่าโทรศัพท์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาว่ามันมีคนสร้างถ้าผมไม่เห็นคนสร้างโทรศัพท์เครื่องเนี่ยแล้วเชื่อมีคนสร้างโง่ผมต้องเห็นคนสร้างก่อนถึงจะเชื่อผมฉลาดไหมครับพูดอย่างเงี้ยถ้าผมพูดหมายว่าพี่น้องครับผมไม่รู้ใครสร้างโทรศัพท์ไอ้เครื่องเนี่ยนะแต่ผมรู้ผมเชื่อไหมว่ามีคนสร้างเพราะว่ามันมีการออกแบบมันมีความซับซ้อนมันมีโปรแกรมต่างๆนานาซึ่งเกิดขึ้นเองไม่ได้หรอกมันโง่ไม่เห็นได้เชื่อได้ไงพี่น้องครับผมขอเป็นคนโง่ที่เชื่อว่ามือถือมีคนสร้างมากกว่าพยายามจะดันทุรังบอกว่าไอ้มือถือไม่มีใครสร้างมันเกิดขึ้นเองพี่น้องครับการเชื่อพระเจ้าเป็นการประเสริฐกว่าเยอะที่รู้ว่าเราซับซ้อนกับโทรศัพท์นี้เยอะถ้าโทรศัพท์นี้ซับซ้อนเราซับซ้อนโทรศัพท์นี้เยอะถ้ามันเกิดไปเองไม่ได้เราจะเกิดเองได้ยังไงการมาเชื่อพระเจ้าเป็นสิ่งที่ดีอีกสักครู่หนึ่งท่านศรีบาลคนนั้นให้โอกาสพี่น้องที่ต้องการจะเชื่อพระเจ้าแสดงตนนะครับที่โบสถ์ของผมก็ดีใจทุกอาทิตย์เวลาผมถามว่าใครจะเชื่อพระเจ้าบ้างก็จะมีคนเดินออกมาหาเชื่อพระเจ้าทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์มีคนมาเชื่อพระเจ้าเพราะว่าเดี๋ยวนี้ประเทศนี้แปลกคนมาเชื่อพระเจ้าเป็นคนที่มีความรู้สูงเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเขาไม่เชื่อเพราะว่าไม่มีใครที่ไปเขาฟังนี้เขาเข้าใจพูดถึงปิ้งพูดถึงไฟเข้าใจพูดถึงเรื่องของวิศวกรรมเข้าใจพูดถึงสถาปนิกเข้าใจพูดถึงระบบเข้าใจหมดเลยนี้ง่ายเขาเชื่อพระเจ้าง่ายมากหมอเดี๋ยวเชื่อเยอะเดี๋ยวนี้หมอเชื่อเยอะวิศวกรเชื่อเยอะสถาปนิกเชื่อเยอะนักธุรกิจเชื่อเยอะคนในวงการเชื่อเยอะมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อก่อนเราไม่มีปัญญาอธิบายเดี๋ยวนี้มันอธิบายง่ายขึ้นขณะเดียวกันก่อนที่ผมจะลงไปอยากจะหนุนใจคนที่เป็นคริสเตียนที่มีอะไรกลัวอยู่มีอะไรกังวลอยู่ทุกข์มากอยู่ในความมืดไม่รอดแน่เราสิ้นหวังและธุรกิจของเราสุขภาพของเราครอบครัวของเราเราควรจะจากที่นี่ไปด้วยความมั่นใจนะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความสว่างและความรอดเราควรจะเข้าทำอะไรเข้ามาหาพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ปกป้องรักษาเราเราควรจะมั่นใจในพระองค์นี้และผมจะรวบใจฐานในเวลานี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ